โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะต่อจากเมื่อคืนเลยนะเมื่อคืนเราไปขั้นตอนที่1เสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็ขั้นตอนที่สองเรากําลังรอการตรวจสอบอยู่นะครับแล้วผมก็นอนหลับอยู่นะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เ,เปิดดูว่าขั้นตอนที่2เป็นยังไงนะรจริงๆเปิดดูแล้วแหละนะครับแต่ว่าจะให้ทําเป็นคลิปให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนี่คือหน้าแรกของหน้าแดชบอร์ดของ youtube ของผมนะฮะ เราก็จะมาเช็คกันที่ตัว s เหมือนเดิมนะครับตัว s ก็คือการสร้างรายได้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมครับอันนี้ข้อที่1เสร็จสมบูรณ์นะครับข้อที่2เสร็จสมบูรณ์และนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อที่3นะครับอยู่ระหว่างดําเนินการข้อนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะเขาทําให้เราโดยอัตโนมัติเห็นไหมอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับ ผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะคือไม่ได้ทำต่อแล้วตอนนี้ y u t u b e เขาทําต่อให้เราเรียบร้อยอันี้ผมก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าต้องอนึกว่าเราต้องกรอกให้อนุญ,ญาตให้ YouTube เขาตรวจสอบอะไรเงี้ยจากนั้นเราก็ทําอะไรได้บ้างนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะฮะตรงหน้า analysis หรือเปล่า น่ารศิษก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะในในช่วงที่เราอยู่ในการตรวจสอบเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมผมเคลียร์ทุกอย่างให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเคลียร์ได้นะครับหนกักหนกนี่คือพวกลิขสิทธ์นะฮะไปเคลียร์ออกให้หมด ส่วนคอมเมนต์เนี่ยก็ยังมีคอมเมนต์ที่ค้างอยู่นะฮะก็ยังตอบไม่หมดก็มีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะเรื่องคอมเมนต์ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาดูที่ตัว y o u t u b e Studio ถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่า i อ p d d มันก็ทำหน้าจอเหมือนคอมพิวเตอร์ได้เป๊ะเลยนะฮะมาที่ YouTube Studio ดูนะครับโอเค อ่อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงไปนะฮะใช่ไหมตอนที่เรายังไม่ผ่านกฎมันก็เป็นหน้านี้ใช่ไหมฮะมันก็มีอ่รายได้โดยประมาณของคุณหรือปาผมไม่แน่ใจพอผ่านแล้วทําไมมันรู้สึกเห็นมีอะไรแปลกๆเข้ามานะฮะก็อัปคลิปไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนที่1ก็อัปไปแล้วเดี๋ยวตอนที่2จะอัปอัปอีกทีช่วงเย็นนั่นแหละนะฮะเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรมากก็ทําแค่ข้อ1กับข้อ2ให้ถูกต้องนะครับ ของผมทําไปผมยังไม่มั่นใจเลยว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะฮะในเรื่องของที่อยู่นี่แหละนะครับที่อยู่ที่จะจัดส่ง google a s e n s e มาให้นี่แหละโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้คลิปนี้สั้นมากแล้วก็ไม่ได้ตัดต่อเลยเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ